สนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปรูมอีดิชั่นว่าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life, nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเต็มใจวาง We are classic flight แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes, we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางมีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไหมมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life, nice play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปหนึ่งใจวาง We are classic flight แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางจะมีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไม่ไกลมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life, nice play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเต็มใจวาง We are classic flight แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางจะมีคำว่าเราหากหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไม่ไกลมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอยNice life, nice playมันร้อนครับร้อนเนี่ยครับสนุกไหม
ก็สนุกครับเอาดีๆอย่านานๆนานๆจะออกครับทีนะก็แล้วมีอะไรจะบอกฝากถึงท่านผู้ชมไหมว่าการที่เรามีรถเรามีครอบครอง492 495ไว้ในมือแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรกับมันบ้างนอกเหนือจากการที่จะเก็บไว้เฉยๆหรือว่ามัวแต่กังวลว่าแต่อะไรกูจะแท้ไหมเตรียมไหมเราบอกมันวิ่งอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องเป็นต้องแท้ตลอดครับมีแนะนำพูดมาเลยก็มีที่ไหนก็ใส่เท่านั้นขี่ได้ตามกำลังนะครับเอาสนุกเอามันใช่บางครั้งบางทีไม่จำเป็นต้องลดต้องกิฟต์มากเพราะถ้าคุณลดคุณกิฟต์มากแล้วเนี่ยคุณจะไม่กล้าออกมาเจอเพื่อนใช่ครับนะโอเคขอบคุณมากเลยครับมาต่อมาเฮ้ยคนนี้แม่งโคตรคุ้นหน้าเลยว่ะเฮ้ยคุ้นหน้ามากเลยคนนี้ครับผมแนะนำตัวอีกทีครับให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยชื่อเก่งครับชื่อเก่งครับผมอันนี้มือดีขี่หมูวันนั้นเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เราออกมาขี่กันนานๆมาทีร้อนๆกันอย่างเงี้ยสะใจครับนานๆออกมาอย่างนี้ทีครับนะครับผมดูบรรยากาศปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะออกขี่เล่นกันเนี่ยกลางคืนนะวันนี้เราแม่งขี่แม่งกลางวันเลยนะครับได้ฟิลมากเลยนี่ครับสุดอะโดนทั้งรถโดนทั้งตำรวจโดนทั้งอาหารนะใช่ครับโอเคมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมมั่งครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการนี้โอ้โหน้ำตาจะไหลครับพี่ตั้มเรานะครับสุดหล่อสุดหล่อนะโอเคขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเราดูหน่อยเราลากเข้ามานี่เลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแนะนำตัวหน่อยอ๋อสวัสดีครับผม FR ครับบางมดคลาสสิกครับ FR ขี่ FR ไม่คุยด้วยเว้ยไม่ใช่ชื่อเล่นผมครับอ๋ออยู่บางมดคลาสสิกครับผมใช่มาขี่คันไหนมาขี่92มาครับเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศรอบตัวที่เราโดนมาเราขี่กันมาแต่มีต้องไปต่ออีกนะวันนี้ครับรู้สึกดีมากเลยครับไม่เคยเห็นหมูเยอะขนาดนี้เลยครับใช่ไหมครับผมรวมไปถึงมันอบอุ่นเหมือนกันนะได้เจอบรรยากาศแบบนี้ถึงร้อนถึงเหนื่อยแต่ผมว่าแม่งครั้งเนี้ยบรรยากาศครั้งเนี้ยแม่งจะเป็นความทรงจำที่โดนอาหารไล่แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่านั่งๆอยู่จะโดนอีกหรือเปล่าไหมอาจจะโดนก็ได้ครับอาจจะโดนอีกแล้วพี่ทหารเขาไม่ผิดหรอกครับไอ้ที่ผิดคือเราโอเคครับขอบคุณมากครับมาโอ้โหอันนี้ครับสวัสดีครับผมทราบมาว่าพี่ก๊อตนี่เป็นประธานชมรมกลุ่มจิกะบึ้มขับพระราม2ครับผมใช่ไหมครับมีอะไรวันนี้มันความรู้สึกยังไงแล้วก็มีอะไรอัดอั้นตันใจอยากจะเล่าให้ผู้ชมฟังครับผมวันนี้นี่โหถือว่าเป็นวันที่ดีมากเลยที่เราชาว49295สำหรับฮอนด้าแต่สำหรับผมเองแล้วนะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นเหมือนครอบครัวแล้วมันเป็นเหมือนครอบครัวมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับ492495นั่นแหละครับผมส่วนวันนี้ก็มากัน2คันครับมีคันของผมแล้วก็คันหมูกรอบครับหมูกรอบนี่ผมเพิ่งตามไปสัมภาษณ์ใช่ครับใช่ไหมเราเห็นภาพแบบยุ่ยเลยใช่ใช่ครับครับผมเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของหมูกรอบอยู่ไหนนี่ครับพี่วัดครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันสวัสดีแนะนำกันเลยครับครับอันนี้พี่วัดพี่กระบึ้มพี่กระบึ้มครับพี่กระบึ้มขับไทยแลนด์เหมือนกันนะพระราม2และคราวนี้พระราม2เนี่ยเรามาจากพระราม2เลยใช่ไหมครับพี่คันนี้ครับผมครับมาจากพระราม2สภาพพี่หมูยุ่ยมากกว่าหมูกรอบอีกนะลักษณะจะต้มมาเปื่อยแล้วยังไงต้องมาครับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปอินเสิร์ตภาพคันนี้มาดูแล้วว่าวิ่งมาจากพระราม2โดยแล้วมีปัญหาอะไรมั้ยถามจริงๆนิดๆหน่อยๆครับมีคลัตช์ลูดบ้างอะไรบ้างครับอ๋อก็คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนักครับครับก็ไม่ทันเตรียมตัวเท่าไหร่ถ้ามาเริ่มต้นอย่างนี้ละคือหมายถึงว่าเรามาสภาพแบบโหเขาเรียกว่าจากดินเลยอย่างนี้มีคำแนะนำอะไรว่าต่อไปสมมติสภาพมาที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นเก็บยังไงบ้างก็ปล่อยมันเลยครับปล่อยมันทำอย่างนี้เลยปล่อยขี่อย่างนี้เลยครับเป็นสไตล์แห้งครับก็หาที่มันของเดิมๆสวยๆแท้ๆมาใส่ก็ตามเก็บไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับมันใช้งานได้สักวันหนึ่งก็คือเราจะทำให้มันใหม่หรือว่าจะเป็นอย่างนี้คงไว้ให้มันเป็นสภาพแบบนี้เฟี้ยวดีก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยนะครับมีคันเดียวครับพี่คันนี้คันเดียวครับคันเดียวครับเอาสู้ให้สุดพี่ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับมาเลยดีกว่าเจอใกล้ๆล็อกก่อนเลยล็อกคอก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยดิชื่อนี่ครับผมใน Facebook ชื่อโกแชร์บ้าของเก่าเฮ้ยนี่มึงกล่าวว่าไอ้นี่นี่หว่าไอ้เหี้ยฮะมึงกล่าวโฆษณา Facebook ตัวเองเลย ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อแชร์ครับชื่อจรัสเรือนประเสริฐครับอ๋อเราถามกันไปแล้วชื่อแชร์เมื่อกี้นี้ราชการเป็นทหารอยู่เป็นทหารที่ไหนเฮ้ยเมื่อกี้ทหารมามึงไม่เคลียร์วะเป็นทหารแหมผมนอกเครื่องแบบโอเคถ้างั้นขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราคุยกันครับครับโอเคตอนนี้บรรยากาศโดยรวมแล้วเราเริ่มต้นมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่ลานพระรูปทรงม้าหรือว่าที่เรียกว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะครับตรงร.5ที่ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าเพื่อนๆพี่น้องชาวหมูที่เรามาเสวนากันวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วเราตามกันต่อไปมาลุงสันดีกว่าไอ้ลุงสันอีกรอบนี้แก้ตัวพูดดีหน่อยพูดอะไรครับลุงสันเป็นไงบ้างวันนี้เราขี่รถกันมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างร้อนครับร้อนนะครับสนุกไหมสนุกครับใช่ป่าวอย่าโกหกจริงสนุกนะจริงนานๆเห็นเจอรถเยอะๆอันนี้ก็สนุกมันก็มีความสุขดีนะใช่แต
ได้เลยงั้นก็มีอะไรจะฝากถึงน้องๆพี่ๆที่อยู่ทางบ้านบ้างไหมอยากเล่นก็เข้ามาเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวผมเชื่อว่ามิตรภาพทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ขี่ได้ใช้ได้หมูจบน้ำมันเครื่องใหญ่แห้งอย่างเดียวรวมก็ไปได้สตาร์ทไปติดเข็มติดสุดยอดโอเคขอบคุณลุงสารมากเลยครับไอ้ลุงเมาแหวงวะเนี่ยขอบคุณไอ้ผมมาตามพอดีผมเห็นรถคันสีชมพูผมแม่งตกใจทุกทีเลยเฮียนึกว่าใครขี่รถกูวะให้ตามมาดูหน้ามันหน่อยดิไอ้เจ้าของอยู่ไหนวะนายเจ้าของนี่เหรอแนะนำตัวหน่อยดิให้มันเขียวกูมาไหมให้มันเขียวกูมาไหมเนี่ยนี่รถเกิดรถคุณเลยปะรถผมครับทำสีมากี่ปีแล้ว4ปีครับคุณรู้ไหมว่าสีเนี่ยเหมือนรถผมเลยจริงเหรอครับจริงเหมือนกันเลยชอบสีชมพูครับใช่ไหมแสดงว่าจิตใจอ่อนไหวตามแฟนครับโอ้วันนี้เรามาขี่รถเล่นกันแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับได้มาเจอเพื่อนหลายคนหลายกลุ่มนี่มาจากไหนแนะนำตัวหน่อยชื่อจากหนองแขมครับเพชรเกษม79ครับเพชรเกษม79ได้มาเจอเพื่อนมีความรู้สึกสนุกครับแล้วก็ได้มาขี่รถเล่นกันแล้วได้มาสัมผัสความรู้สึกบรรยากาศแบบเนี้ยอยากอะไรจะบอกทางบ้านท่านผู้ชมบ้างว่าเฮ้ยมึงอย่านั่งเลยมึงออกมาแบบใช่ไหมใช่ครับก็แบบต้องใจรักด้วยพี่บางคนมันเด็กแว้นนะพี่สมมติแบบเด็กแว้นรุ่นผมนะเด็กแว้นกันเยอะไงแต่เราไม่ชอบไงเราแนวคลาสสิกอ่ะพี่ขี่แบบนี้บรรยากาศได้กว่าใช่ครับมันหลายกลุ่มหลายที่คนละชื่อก็จริงพี่แต่มันนามสกุลเดียวกันนะครับเพราะเรานามสกุลคลาสสิกไงพี่สุดยอดนะงั้นก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยเป็นข้อคิดขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับครับแล้วเดี๋ยวไปตามกันต่อครับผมนะเดี๋ยวไปตามกันต่อให้กลุ่มนี้นั่งแอบกินอะไรอยู่ไม่รู้ไม่มีเบียร์เป็นเข้ากล้องได้เป็นไงบ้างคุณเบิร์ดแนะนำตัวหน่อยผมเบิร์ดบางใหญ่ครับเบิร์ดบางใหญ่นะผมไมค์ครับไมค์ครับไอ้นี่ไมค์ครับในเกมที่ฮิตกันนี่หว่าวันนี้คุณเบิร์ดบางใหญ่เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ก็ดีครับดีใจเห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแดกที่นี่ยังรักหมูอยู่หิวรักหมูอยู่รักอยู่แล้วแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นไงขี่รถเล่นร้อนบรรยากาศเป็นกันเองร้อนดีครับโคตรร้อนเลยร้อนชิบหายโดนอาหารไล่ก็ไม่กลัวไม่กลัวไงไม่กลัวไม่กลัวก็เราไม่ทำผิดอะไรอ่ะใช่ไหมมาคุยกันหน่อยคุณนุ่มนะโอเคไม่หมดก็คือสวัสดีครับคุณนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกสนุกมากครับผมมาได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่ขับรถหมูครับขี่รถมาวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกสนุกครับบรรยากาศโดยรอบเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็คือแบบไปเรื่อยเปื่อยใช่คือเรากินเมื่อตอนนั้นเราครั้งนึงผมเคยกับนุ่มเคยไปขับรถเล่นกินลมกันกลางคืนแต่บรรยากาศวันนี้แดดมันมีความรู้สึกว่ามันแดดใช่มันท้าทายดีนะสุดยอดกลางคืนแล้วอ่ะขี่มันลมมันเย็นอือลองมาขี่กลางวันดูบ้างแล้วจะรู้ว่ามิตรภาพที่แม่งมีบนถนนแม่งเยอะกว่าความร้อนที่มีอีกถูกต้องครับแน่นอนโอเคขอบคุณนุ่มๆมากครับยังไงเดี๋ยวเราคุยเราลุยกันต่อนะยังไม่ไปไหนไอ้นั่งใส่หมวกนี้แสดงว่าเตรียมพร้อมใช่มั้ยครับอ้าวช่างรัดนี่เองมองไม่เห็นว่ามันไม่รู้ว่าเป็นใครพี่แท้ก็ช่างรัดมาซุ่มอยู่นี้เป็นไงบ้างครับวันนี้หลังจากที่พาเด็กๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มมาขี่รถเล่นกันแล้วมาประเจอบรรยากาศอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าจะเจอไม่รู้จะโดนฝนด้วยเปล่าวันนี้ไหวไหมไหวอยู่แล้วครับไหวไม่ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วปีแล้วหลายปีแล้วก็โดนซะหน่อยปกติก็ไม่ค่อยได้ขับเองปกติไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้ผมถือว่ารายการเราเป็นเกียรติมากที่ได้เหมือนกับเรามาเสวนากันพูดคุยกันก็เดี๋ยวคงจะต้องมีไปข้างหน้าต้องได้ขอความรู้ขอคำแนะนำจากช่างรัดอีกในเรื่องของ492 495เนี่ยด้วยความยินดีครับนะครับแน่นอนว่าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life nice dayแค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเต็มใจวาง We are classic style แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางจะมีคำว่าเรา
ากว่าใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไม่ไกลมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยแกล้งหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life night blindแค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง We are classic right แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราและในการเดินทางของชีวิตฉันหลังจากที่เราขี่รถกันมาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวชมช่วงเบรกต่อไปว่าเราพบกันเรื่องราวอะไรตอนนี้ผมขออนุญาตไปพักกันกินน้ำกินท่ากันก่อนดีกว่ามาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นวันที่จดจำแล้วก็เป็นวันที่น่าจะเมมโมรี่ไว้ในกลุ่มของพวกเราพี่แดงเป็นไงบ้างพี่สุดยอดเลยครับพี่สุดยอดนะครับผมพี่แดงยืนคุยกับผมดิผมยืนแล้วครับเนี่ย เป็นไงบ้างพี่เบิร์ตดีใจครับผมเจอ okay เพื่อนนะครับผมลุงสารเป็นไงครับสนุกครับเป็นไงบ้างข้างในข้างหลังรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้โคตรแฮปปี้เลยครับนะสดสดครับก็คือครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อทุกคนเหนื่อยผมเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยนะวันนี้ไม่ใช่ไม่มีใครไม่เหนื่อยหรอกแต่ในความเหนื่อยของเราแม่งใช่อ่ะมันไม่รู้จะพูดในคำถ่ายจริงๆนะว่าแม่งใช่จริงๆนะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็ยินดีก็ดีใจครับที่ได้เจอเบิร์ดเพื่อนเก่านะครับแล้วก็ลุงสันนะได้เก่าแก่กันมานานเล่นรถกันมานานดีใจครับดีใจที่สุดเลยครับยอดนะแล้วในฐานะประธานชมรมพาน้องๆมาเป็นไงบ้างพี่ครับครับก็ดีครับวันนี้ก็ถือว่าเราร่วมได้ร่วมมาเจอเพื่อนๆกันหลายกลุ่มนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าดีครับเป็นไงบ้างครับข้างหลังดีใจครับเนาะแฮปปี้นะครับพอได้แฮปปี้ไหมสนุกไหมสนุกรู้สึกยังไงบ้างก็ได้มาเห็น492 495เยอะๆอย่างนี้อันนี้มันเป็นแค่ออเดิร์ฟนะวันนี้ต้องยืนยันก่อนว่ามันเป็นแค่ออเดิร์ฟที่พวกเราจะมาคุยกันเพิ่งจะมาต่อไปเราจะต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมีความสุขแล้วก็เราจะได้คุยกันบางทีไม่จำเป็นต้องคุยกับผมไม่จำเป็นต้องคุยกันเองเราสามารถมาหาเพื่อนใหม่ๆได้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะแล้วยังไงมีโอกาสหน้ายังไงอย่าลืมมากันใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามรายการผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับยังไงอย่าลืมติดตามรายการใจปานไวเวนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านพาเทลช็อปนครปฐมเสื้อยืดเสื้อดีๆต้องที่พาเทลช็อปขอบคุณ LK Capital จำกัดนะครับสินเชื่อเพื่อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด haisukuter.com Room Edition Motor Classic Shop สิ่งที่จะขาดไม่ได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณไซวอล์กราชดำเนินนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่และอาหารอร่อยๆให้พวกเรานะครับขอบคุณว่างๆแวะมาชิมกันได้แล้วก็ถือว่าถ้าท่านใดที่สามารถที่จะผ่านมาแวะมานั่งพักรวมตัวรวมกลุ่มกันได้ไซวอล์กราชดำเนินขอบคุณด้วยครับผมและขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาวันนี้ขอบคุณครับคุณครับขอบคุณจริงๆพี่อันนี้ผมขอบคุณนอกรอบเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยจริงๆไม่
ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มีความสุขรู้ยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life night blindแค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง We are classic flight แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความ